บริษัทโรงพยาบาลพระราม9จำกัดมหาชนหรือ PR9 ล่าสุดคุณหมอเสถียรนะฮะนายแพทย์เสถียรผู้ประเสริฐรองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการของ PR9 ก็เปิดเผยภาพรวมผลการงานงวดไตรมาส3ปรากฏว่ามีกำไรสุทธิอยู่ที่208ล้านบาทก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 48.5% เทียบกับไตรมาส3ของปี66นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่140ล้านบาทก็ถือว่าสอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของรายได้นะครับซึ่งไตรมาส3ที่ผ่านมามีรายได้รวมอยู่ที่ 1,236 ล้านบาทก็เติบโตขึ้นมาประมาณ 15% ก็ถือว่าเป็นไปตามการขยายตัวของผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับนะครับแล้วก็ไตรมาส3นี่ก็ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะฮะของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับก็ส่งผลให้รายได้และกำไรเนี่ยเติบโตอย่างที่เห็นนั่นเองนะครับส่วนแนวโน้มไตรมาส4นะครับทางคุณหมอเสถียรก็บอกว่าบริษัทยังคงได้รับอานิสงส์บวกนะฮะตามปัจจัยฤดูกาลของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับที่มีจำนวนผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการและรักษานะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงมั่นใจว่าทั้งปีเนี่ยนะครับจะสามารถผลักดันรายได้ให้เติบโตตามเป้าหมายคือเติบโตประมาณ 10-12% จากปีก่อนนะฮะที่มีรายได้อยู่ที่ 4,282 ล้านบาทตามที่วางไว้นะครับหลังจากที่9เดือนแรกเนี่ยมีรายได้ไปแล้วนะครับ 3,413 ล้านบาทนะครับก็เติบโตถึง 11% นะฮะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่9เดือนแรกของปีที่แล้วนะฮะ 3,062 ล้านบาทแล้วก็ขณะเดียวกันกำไรสุทธินะครับปีที่แล้วเนี่ยเขาทำได้9เดือนนะครับ506ล้านบาทด้วยกันก็เติบโตถึง 37% นะฮะจากช่วงปี2565นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับในแง่ของผมประกอบการไตรมาส4ก็ยังต่อเนื่องจากเรื่องของไฮซีซั่นก็ยังถือว่าต่อเนื่องมาถึงไตรมาส4เลยทีเดียวอันนี้ในส่วนของโรงพยาบาลพระรามนายนะครับแม้ก็ถือว่ากำไรเติบโตค่อนข้างจะชัดเจนก็มาตามนัดนะคุณว่าฮะก็ถือว่าก่อนอันนี้ก็ถูกคาดหวังไว้เยอะนะครับว่ากลุ่มโรงพยาบาลในช่วงไตรมาส3เนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลอาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับดูในแง่ของราคาหุ้นก็ทะยานขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับ ราคาล่าสุด 24.90 สตางค์เป็นราคาปิดเมื่อวานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดที่ก็สอดคล้องกับทิศทางของผลประกอบการนะครับที่ก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็อย่างที่เคยกล่าวเรียนนะครับถือเป็นหนึ่งโรงพยาบาลที่น่าจับตามองคือวันนี้ถ้าเราไปมองโรงพยาบาลพรีเมียมอย่างบำรุงราษฎร์อย่างโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยแน่นอนอันนั้นเขาถือว่าบิ๊กเบิ้มแต่บิ๊กเบิ้มนั่นหมายถึงฐานใหญ่ใช่ฐานฉะนั้นฐานใหญ่เนี่ยอัตราการเติบโตที่จะทำให้ราคาหุ้นมันมีโอกาสจะยกฐานขึ้นไปได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่น้อยลงเพราะฐานมันใหญ่อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ในบรรดาโรงพยาบาลพรีเมียมเนี่ยพีอาร์ไนก็ต้องถือว่าเป็นดาวรุ่งนะฮะที่ยังคงสามารถจะขยาย capacity นะฮะหรือว่าความสามารถในการรองรับการให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วยทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้อีกอย่างมีนัยสำคัญและก็ด้วยว่า PRI เองเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดให้บริการตึกใหม่นั่นเองหมายถึงตัว capacity มันเติบโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเป็นเท่าตัวใช่นะฮะตรงนั้นเองมันยังมีรูมให้สามารถสร้างการเติบโตของผลประกอบการได้อยู่แล้วก็ยังมีโอกาสที่เราจะได้เห็นการขยายฟาซิลิตี้เพิ่มเติมของ PRI ด้วยนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีความโดดเด่นในแง่ของคลินิกเฉพาะทางหลายโรคด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะที่เป็นพวกโรคแบบสาหัสสากรรจ์ใช่ไหมโรคที่มันถึงแก่ชีวิตใช่นะโรคไตเงี้ยโรคหัวใจเงี้ยนะฮะ PRI ก็ถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเพียบพร้อมแล้วก็ดูแนวทางเนี่ยนะฮะก็เริ่มมีการเปิดรับผู้ป่วยชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็นะฮะเป็นไปตามนโยบายนะการเตรียมบุคลากรไว้รองรับการให้บริการกับชาวต่างชาติเพราะปัจจุบันนี้เขาก็มีการให้บริการในหลายภาษานะฮะมีล่ามแปลภาษาจะได้ทำให้มันเกิดความสะดวกคล่องตัวนั้นถือว่าเป็นหนึ่งหุ้นโรงพยาบาลที่น่าจับตามอง